ทั้งคำเลยนะทั้งคำเลยกราบพี่ชวนมาวันนี้ครับพอเราไม่ได้เป็นเชฟครับเราโฮมคุกไอการจะทำสเต็กให้มันอร่อยสมราคาที่ซื้อมาสักชิ้นเนี่ยเลยต้องใช้ความพยายามนิดนึงครับนุ่มจัดเพราะไออาหารพวกนี้เนี่ยมันเซนซิทีฟเหลือเกินลั่นนิดเดียวครับเหนียวเป็นช้างดาววันนี้เราเลยชวนเพื่อนๆมาวอล์กทรูกันแบบคร่าวๆง่ายๆในการทำสเต็กกินแบบบ้านๆให้คนที่ไม่เคยได้ทำกินเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจกันง่ายๆครับโดยเพิ่มความสนุกเข้าไปด้วยการเปรียบเทียบกินพาร์ทของเนื้อ2ชิ้นด้วยกันครับวันนี้คือ1เราจะกินออสเตรเลียนวากิวครับในส่วนของสตริปลอยขีดละ390บาทตัวนี้กับอีกชิ้นหนึ่งเทียบกันเป็นวากิวออสเหมือนกันแต่มัน dry aged มาแล้วถึง30วันครับขีดละ750บาทแพงขึ้นมาอีกซึ่งสิ่งที่เราต้องการอย่างแรกในการทำสเต็กวันนี้ก็คือเราต้องการให้มันมีความหนา2นิ้วครับก็เลยต้องอาศัยร้านที่คุยได้ยอมให้เราเลือกขนาดอย่างวันนี้มาที่พารากอนครับมาเจมส์เมดิสันมีแบบสั่งตัดได้หมดเลยแต่อย่าถึงขั้นกวนตีนไปสั่งตัดเป็นรูปดาวอะไรแบบนี้อันนี้ไม่ได้ดูมีดในมือเขาก่อนครับแม่ให้ดูตอนหั่นเนี่ยก็เพลินแล้วนะครับตัดลัดเลาะเอาส่วนเกินออกครับเนื้อมันเลยแพงเนี่ยมันไดเอทแล้วมันเสียด้านนอกตัดกลับมาที่บ้านครับซึ่งวันนี้เนี่ยคุณเบนจามินก็จะมาทำสเต็กให้เรากินครับโดยเลือกคุกกิ้งเมธอดที่ง่ายที่สุดในการทำก็คือซูวีอธิบายซูวีแบบย่อๆเปิดน้ำใส่ถังเอาเนื้อใส่ถุงแล้วปล่อยให้มันบุ๋งๆจนอุณหภูมิลงตัวคือเสร็จขยายหน่อยก็ได้พอมีเวลาเล่าอยู่ครับเริ่มจากการที่เอาเนื้ออุณหภูมิห้องเริ่มปรุงง่ายๆโดยการอย่างแรกคือใช้เกลือวันนี้เป็นดอกเกลือครับรสชาติมันจะแบบมีมิติกว่าเกลือป่นทั่วไปนิดนึงโรยไปให้ทั่วทุกด้านครับแล้วนวดแผนไทยให้กับเนื้อของเราจากนั้นต่อด้วยพริกไทยวันนี้ใช้พริกไทยกำปอดครับกระเทียมนี่เล่นง่ายเลยใช้ผงกระเทียมใส่ถุงไปพร้อมกับโรสแมรี่สดครับต่อด้วยซีลลมแล้วก็ไปจุ่มในซูวีครับจากนั้นเราจับเวลาแล้วตั้งอุณหภูมิที่ต้องการคือ130องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 54-55 องศาเซลเซียสอะไรประมาณนี้ใช้เวลา2ชั่วโมงครับเอาขึ้นมาเลยออกมาเนี่ยมันก็จะแบบซีดๆแบบเนี้ยแต่ข้างในเนี่ยมันมีเดียมแรร์แล้วนะซึ่งสเต็กที่อร่อยครับด้านนอกมันต้องเกรียมกรอบกำลังดีหอมหวนกำลังโดนตัวช่วยในวันนี้ก็คือกริลกันถ้าเกิดเผานานต้องระวังนะครับเวลดอนเลยนะเวลดอนแล้วเข้าสู่คอนเกรทูเลชั่นไปเลยอะนัดเดียวครับตัดภาพไปที่โต๊ะนั่งกินวันนี้ชวนวูดดี้กับจินมานัวกันเดี๋ยวเราไปบอกแล้วกันว่าอันไหนเป็น dry age อันไหนไม่ได้เป็น dry age โอ้โหแล้วเดี๋ยวจะให้ลองชิมดูว่าอันไหนเป็นยังไงบ้างรสชาติชอบไหมชอบอันไหนชิ้นแรกที่เราหั่นก็คือชิ้น dry aged เป็นไงครับข้างในสุกกำลังดีแล้วกลิ่นตีขึ้นมาแบบหอมมากหอมเป็นพิเศษครับอีกชิ้นหนึ่งแบบไม่ dry aged สิ่งที่น่าสนใจก็คือถึงแม้จะไม่หอมเท่าแต่เนื้อสัมผัสของมันแค่มีดลงไปเนี่ยมันเด้งแบบเหมือนเราหั่นลูกชิ้นคือมีแรงสู้นิดนึงแต่ก็ยังนุ่มอยู่แล้วเป็นไง juicy ข้างในนี่ฉ่ำมากให้ลองอันนี้ไอ้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอ่ะลองเลยชิ้นไหนก็ได้จัดไปจินเปิดดิจินเปิดให้เกียรติน้องก่อนชอบอันนี้เลยตั้งแต่ตอนเห็นพี่เบนเขาเลยเลยอ่ะลองหั่นแล้วอ่ะทั้งคำเลยนะทั้งคำเลยเป็นไงบ้างมากนุ่มกะลิคิดเฟเวอร์เต็มปากเลยดูซี่แล้วกลิ่นรสแมรี่ใช่ไหมที่พี่ใส่แต่มันฟิตบัมยืดกราบพี่ชวนมาวันนี้ครับนุ่มอ่ะคือมันแบบว่าไม่แทบจะไม่มีแรงต้านใดๆคือมันได้เคี้ยวนะแต่มันเป็นความเคี้ยวแบบว่าไม่ได้เหนียวอ่ะนึบ
รึบเข้าไปแล้วแบบจังหวะที่โดนมันปึ๊บใช่ต่อมาทุกคนเดี๋ยวเราจะลองชิมอีกอันนึงก็เป็นสตริปลอยเหมือนกันสตริปลอยเหมือนกันพี่อ่ะลองชิมดูไปใกล้พี่อะไรวะมันคืออะไรวะมันคืออะไรอธิบายได้ไหมอะไรจะเข้าปากลองลองลองอ่ะมันจะมีแบบว่าเออวะเราต้องทายเราไหมนี่อันนี้ชอบอันไหนมากกว่าผมว่ารอบนี้ไปนี่ถูกแค่นี้มันคือ dry aged ครับมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันแล้ว dry aged อะแล้วก็ความนุ่มอะมันจะแบบเหมือนแบบมันนุ่มกว่านุ่มกว่าใช่เมื่อกี้กินนี่เหมือนเอคาร์ดอะแล้วก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแบบแค่กับประมาณนี้แหละนึกออกปะแต่ว่ากินนี้มันกระเด็นไปเอคาร์ดอะสรุปให้ไวๆครับเสน่ห์ของสตริปลอยคือมันแบบว่านุ่มแต่มันเด้งกำลังดีครับคือไม่ได้นุ่มถึงเทนเดอร์ลอยแต่นุ่มกับริบอายคงความเป็นเนื้อที่แบบไม่เหนียวแต่ก็ยังมีความแบบสู้กลับนิดนึงครับพอน่ารักไม่นุ่มยุ่ยจนเหงาอ่ะส่วนที่เด่นของตัว dry aged ก็คือรสแล้วก็กลิ่นครับของความเป็นเนื้อมันพุ่งทะยานแก่กล้ากว่าไอตัวที่ไม่ได้ dry aged แบบชัดเจนนะครับฟังก์ชันเฉพาะของการที่เนื้อมันไปเสียน้ำตอน dry aged เนี่ยทำให้รสชาติข้างในมันเข้มข้นแล้วก็แน่นกว่าเดิมอย่างที่เนื้อปกติเนี่ยมันไม่มีนั่นเองครับวันนี้จินกับวูดดี้อุตส่าห์มากินด้วยครับเลยมี complimentary สนุกๆจากพี่เบนครับเตรียมไว้อีกนิดนึงเป็นเมนูพิเศษวิธีที่เราจะเสิร์ฟคืออย่างนี้ครับผมตื่นเต้นจัดๆเลย dry age พี่ไม่เคยพี่ทำอย่างนี้เลยท็อปด้วยทำง่ายมากยังไงพี่ไข่แดงหมักโชยุก็คือพี่เอาไข่แดงเปล่าๆไปหมักเอาไข่แดงหมักโชยุใส่พริกแล้วก็ใส่พริกเขาเรียกว่าใส่พริกแล้วก็ใส่กระเทียมพริกกับกระเทียมใส่กระเทียมแล้วก็หมักเอาไว้ประมาณครึ่งวันใช่ลองครับเนื้อ dry age ใช่ไหมครับ strip loy ลองดูครับจริงครับได้ครับสโมกก็ดีมีกลิ่นสโมกโหแต่เนื้อนี่อันนี้ก็นุ่มแหละดีจัดแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้ามีข้าวกระเทียมมันจริงอ่ะมันเป็นด้งงั้นใช่ป่ะเป็นด้งมันควรจะออนท็อปกับข้าวผัดมันเนื้อประมาณมันเนื้อเอาไว้รอบหน้าได้พี่รอบหน้านะมันต้องดีมากกว่าเดิมนะรอบหน้าเดี๋ยวเรามีเอ็กซ์เพร์เมนต์แบบเจ๋งๆมาให้ทุกคนได้ดูด้วยป่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากินก่อนดีกว่าครับไปกินจริงๆแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับเนื้อเนื้อป่ะกินเราจะมีวิดีโอการทำสเต็กแล้วก็เมนูอื่นๆจากเนื้อวัวมาทดลองทำกันเล่นๆเรื่อยๆครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับฝากแชร์ครับแล้วอยากให้ทำอะไรหรืออยากแวะมากินอะไรคอมเมนต์มาครับคุยกันสบายๆกับพวกเราเนื้อเนื้อครับ